มีแบบเกมพาสพรีเมียมด้วยเหมือนในแมป Rook Haven ของจริงเลยลองซื้อดูไหมทุกคนราคาแค่12โลบักนะทำไมเกมพาสถูกจังอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้โหจะบอกว่าในวันนี้เนี่ยพิเศษอีกแล้วพี่นิวนะจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปทำความรู้จักกับแมป Rook Haven ที่สร้างโดยประเทศอื่นนะคะประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาพี่นิวเคยพาเข้าไปเล่นแล้วแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นประเทศตุรกีโอ้โหจะบอกว่า Rook Haven เรานะคะโด่งดังมากๆเลยแต่ละประเทศนะคะก็ได้ทำการยึดแมป Rook Haven เป็นของตัวเองไปหมดแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมปนี้กันดีกว่านะคะมันจะสวยแค่ไหนกับ Rook Haven ของประเทศตุรกีแล้วเราก็เข้ามาในแมปแล้วนะคะนี่คือ Rook Haven ของประเทศตุรกีนะคะ เดี๋ยวขยายให้ดูเลยมันมีตอนกลางคืนด้วยนะทุกคนนะแต่บุกเฮเว่นของประเทศตุรกีจะไม่มีน้ำพุอยู่ใจกลางเมืองนะทุกคนนะนี่ตรงพื้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นหญ้าธรรมดานะแล้วก็ไม่มีน้ำพุด้วยคือจะบอกว่าตอนนี้มันสว่างขึ้นไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นตอนเช้านะแต่ว่าพระจันทร์นี่คือสว่างมากทุกคนพระจันทร์ในแมปนี้คือสว่างมากอ่ะแต่ว่ามันก็มีชิงช้าให้เราแบบว่าทำการนั่งนะคะเล่นได้ไหมจ๊ะจะบอกว่าเป็นชิงช้าที่ไม่สามารถเล่นได้นะคะนั่งได้อย่างเดียวปกติตรงนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมแต่ว่าของตุรกีอ่ะไม่มีสระว่ายน้ำแต่จะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นสวนสาธารณะแทนนะคะนี่ค่ะก็มานั่งกินหมูกระทะตรงนี้ได้จะบอกว่าแมป Rook Haven ของประเทศตุรกีอ่ะมันก็แตกต่างกับแมป Rook Haven จริงเหมือนกันนะเนี่ยส่วนตรงนี้นะคะปกติเนี่ยจะเป็นมินิมาร์ทใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันคือร้านอะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดีกว่านะปกติเป็นร้านมินิมาร์ทอุ๊ยจะบอกว่าพอเข้ามามันก็คือร้านมินิมาร์ทนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นร้านมินิมาร์ทที่ทำไมโล่งจังเลยล่ะเฮ้ยทุกคนมีตู้ไอติมด้วยนะเขียนว่าไอศกรีมวานิลากินได้ไหมจ๊ะปึ๊บไหนลองกดอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตู้แล้วอะอ้าวเดี๋ยวเราถูกดูดเข้ามาอยู่ในตู้แล้วอะทำไงอะเจอนะโอเคหัวทิ่มไปแล้วจ้าเอายังไงนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาบั๊กไปแล้วนะคะคือจะบอกว่าเรามีไอเทมเป็นนี่เอาเดี๋ยวนะพอกดกินอีกรอบนึงเราก็ถูกดูดกลับเข้าไปในตู้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้การแล้วทุกคน คิดว่าแบบนี้ไม่ได้การแล้วนะคะสมมุตินะคะเราออกไปกินนอกร้านดิจะถูกดูดเข้ามาในตู้ป่ะแล้วคราวนี้เราก็ทำการกดไอเทมไอศกรีมนะปึ๊บเหมือนเดิมนะเราถูกดูดเข้ามาในตู้เหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าเราอ่ะจะไปกินนอกร้านแล้วก็ตาม ไม่ได้เอาเฮ้ยคราวนี้ตกแมปไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาเกิดใหม่นะจะบอกว่าเป็นตู้ไอติมที่น่ากลัวมากเฮ้ยทุกคนมันมีรถด้วยนะจะว่าไปในแมปนี้นะคะไม่ธรรมดานะทุกคนมีรถด้วยอันเดี๋ยวเรานะคะเอารถออกมาขับดีกว่าจะบอกว่ารถฟรีทั้งนั้นเลยนะคะงั้นเดี๋ยวคันนี้ดีกว่านะทุกคนนะคันนี้ดูเป็นรถที่แบบว่ารถหรูมากมาดูซิเฮ้ยรถหรูจริงด้วยไหนดูซิว้าวรถหรูมากขับได้ไหมขอให้ขับได้นะจ๊ะเดี๋ยวนะนั่งผิดฝั่งหรือเปล่าอ่าค่ะโหเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึงนะจะบอกว่าทำไมไอคอนมันใหญ่จังอะขอเลี้ยวหน่อยนะขอเลี้ยวหน่อยอึ๊บขอเลี้ยวไปทางนู้นไปทางนู้นปึ๊บเลี้ยวจ้าเลี้ยวเลี้ยวไปเลยจะไปดูฝั่งนู้นนะคะว่ามันคืออะไรนะมาค่ะเบรกค่ะเบรกเบรกเบรกค่ะเบรกจะมาดูตรงนี้นะว่ามันคือรถไปแล้วรถอ้าวเดี๋ยวคือเราก็จอดแล้วนะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะว่ามันคืออะไรนะทุกคนนะอ๋อมันบอกว่าเป็นฟิตเนสนะคะเป็นยิมออกกำลังกายอ่ะเข้ามาจ้ะพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะใส่แว่นแล้วคราวนี้เราก็เข้ามาในฟิตเนสนะคะไม่รู้ว่าเล่นได้จริงไหมนะคะหรือว่าเอาตั้งโชว์ไว้เฉยๆงั้นก็เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูอ่ะก็เล่นได้นะทุกคนนะเดี๋ยวนะแล้วที่ยกน้ำหนักหายไปไหนล่ะเอาใหม่นะอ่ะปึ๊บนะคะพอเราไปนอนปุ๊บที่ยกน้ำหนักหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วตรงนี้นะก็มีลู่วิ่งด้วยนะคะวิ่งไปจ้าวิ่ง จะบอกว่าลู่วิ่งก็ใช้การไม่ได้นะคะไม่ได้วิ่งอะไรเลยพอเมืองบุกให้แว่นสว่างเนี่ยเราก็สามารถเห็นอะไรได้ชัดขึ้นนะคะจะสังเกตว่าถนนเนี่ยมันดูแบบว่าเรียบๆนะคะคือถนนมันดูดีมากเลยทุกคนนะเอาแหละเดี๋ยวเรานะคะมาดูตรงนี้ดีกว่าดูตรงร้านนะคะมามันมีเกมพาสที่เราซื้อด้วยนะมีแบบเกมพาสพรีเมียมด้วยเหมือนในแมป Rook Haven ของจริงเลยลองซื้อดูไหมทุกคนราคาแค่12โลบักนะทำไมเกมพาสถูกจังอ่ะแล้วก็ทำการซื้อไปเลยนะฟืบนะคะซื้อไปแล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าซื้อแล้วเราจะได้อะไรก็ไม่รู้อะซื้อแล้วอะจะบอกว่าพี่นิวซื้อไปแล้วนะคะแล้วมันได้อะไรอะเกมพาร์ตได้อะไรอะเออทุกคนจะบอกว่างงมากเลยอะคือเมื่อกี้เราซื้อเกมพาร์ตไปใช่ไหมราคา12โลบักแต่ก็ไม่รู้นะว่าเกมพาร์ตคือเราได้อะไรอะเดี๋ยวเราเอารถเรามาขับดีกว่านะทุกคนอันนี้คือรถอะไรก็ไม่รู้อะเอ้ยเดี๋ยวนะมันคือรถที่แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเราขึ้นไปเนี่ยเอาขึ้นไปยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปยังไงล่ะจะสังเกตว่าด้านในนั้นนะคะเหมือนเป็นเตาปิ้งอ่ะแล้วก็มีสเต็กอยู่ด้านบนน่ะเอ้ยมันเป็นรถที่แปลกมากเลยนะแต่ก็ดูดีนะทุกคนนะโอเคโอ้โหจะบอกว่าไอคอนใหญ่แล้วนะคะไปคันนี้นะมีเสียงรถขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนขึ้นไม่ได้หรอ เอาจะบอกว่าตอนนี้นะคะรถเราคือดับไปเลยนะทุกคนไม่สามารถแบบใช้การได้เลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยได้ไหมเออได้แล้วไปเออขึ้นได้แล้วโอ้โหกว่าจะขึ้นได้โอเคโอ้โหดูเป็นรถที่แบบอืดมากตอนนี้นะเราออกขอออกไปออกรถไปแล้วนะคะนู่นรถไปนู่นแล้วนะคะโอเคลาก่อนแล้วบ้านหลังนี้นะจะบอกว่าบ้านหลังนี้ในแมปรูมเฮเว่นของจริงไม่มีนะคะเป็นบ้านรูปแบบใหม่นะฉบับตุรกีอุ้ยเข้ามาได้ด้วยถ้าเป็นบ้านนี้เราเข้ามาได้นะทุกคนนะว้าวพอเข้ามานี่คือบ้านนี่คือดูดีมากนะอันนี้คือห้องน้ำแน่นอนเฮ้ยห้องน้ำคือแบบว่าอลังการมากเดี๋ยวนะทำไมมีโถส้วมคู่กันแบบนี้อ่ะเวลานั่งอึคือแบบว่าจะได้คุยกันเหรอคือจะบอกว่าห้องน้ำคือแบบว่าดูดีมากนะแต่เปิดน้ำไม่ได้เฮ้ยจะบอกว่าห้องนี้สวยมากนี่มีโต๊ะแคสเกมด้วยนะหรือว่าโต๊ะเล่นคอมนะคะว้าวจะบอกว่าห้องนี้คือเหมาะกับเรามากเลยอ่ะงั้นลองเป็นรถแบบว่าธรรมดาดูดีกว่านะทุกคนนะนี่ไงเป็นรถกระป๋องธรรมดานะเผื่อแบบว่ามันจะขับง่ายขึ้นอ่ะโอ้มีไฟหน้ารถด้วยอ่ะไปค่ะโอเคโหเครื่องแรงอุ้ยมาเลยมาตรงนี้เลยมาตรงทะเลเลยค่ะนี่ค่ะปึ๊บเอ้ยรถไปแล้วนะคะลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นมันบอกว่าเป็นโซน VIP อ๋อนี่ไงที่มันให้เราแบบว่าซื้อ VIP ตรงนี้นะคะพอเรากดซื้อปุ๊บปรากฏว่ามันกดซื้อไม่ได้จะบอกว่าตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็นแมปรูมเฮเว่นของจริงอ่ะมันจะเป็นทะเลใช่ไหมแต่ว่าแมปรูมเฮเว่นของประเทศตุรกีอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นสระว่ายน้ำนะเป็นสวนน้ำอะไรแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าตรงเนี้ยคือมืดมากนะคะถ้าไปดูในกระเป๋าเราอ่ะเดี๋ยวนะมีไฟแช็กด้วยนะคะมีไฟแช็กด้วยนะคะจุดไฟแช็กนะคะมาค่ะแบบนี้เราจะไม่กลัวผีต่อไปนะทุกคนนะพอเราเดินมาตรงนี้นะมันก็จะเป็นเหมือนบาร์นะคะบาร์ตรงนี้คือสวยมากบอกเลยนะคะว่าบาร์สวยมากแล้วตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วว้าวพอพระอาทิตย์ขึ้นนี่คือแบบว่าตรงนี้คือสวยมากเดี๋ยวเราลองกระโดดลงไปในน้ำกันไหมไปค่ะว้าวจะบอกว่าน้ำตื้นมากทุกคนนะเดี๋ยวดำน้ำให้ดูนะฟืบนะคะพอดำลงไปนี่คือหัวกระแทกพื้นได้เลยนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพี่นิวนะขับรถนะคะขับรถไปที่อื่นกันดีกว่านะคะจะบอกว่ารถคันนี้ขับง่ายมากก็คือตั้งแต่เอารถออกมาขับนี่คือแบบว่าคันนี้ขับง่ายสุดนะคะเดี๋ยวเราไปขับชมเมืองกันนะทุกคนนะรู้สึกว่าในแมปรูมเฮเว่นของประเทศตุรกีเนี่ยมันมีสิ่งนี้ด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรนะเหมือนคุกเลยอะมาค่ะฟืบนะคะแล้วก็ทำการเลี้ยวเข้าไปฟืบเข้ามาแล้วนะคะรถไหลปะน่ะไปแล้วนะคะไปแล้วรถโอ้เฮ้ยทุกคนมันไม่ใช่คุกแต่ว่ามันเป็นฐานทัพทหารนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปกันดูนะคะพอเข้ามาปุ๊บอุ๊ยก็จะมีทีวีเก่าๆเครื่องนึงแล้วก็จะมีเตียงนอน2ชั้นแบบนี้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นค่ายทหารแต่ว่าพอเข้ามาแล้วมันก็แบบมันก็ไม่มีอะไรทุกคนนะมันก็แบบว่างเปล่าอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ยทุกคนตรงนี้คืออะไรมาดูกันนะคะมันเขียนว่าปาซานะคะอาจจะเป็นภาษาของตุรกีนะแต่เราก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรหรือว่าแปลว่าตลาดนัดปาซาแปลว่าตลาดนัดหรือเปล่า เพราะว่านี่ค่ะมันก็มีเหมือนเป็นรถเข็นขายแบบโดนัทขนมปังอ่ะขายปลาเหรอเนี่ยขายอาหารทะเลมีทาโก้มีองุ่นด้วยรู้สึกว่าขายทุกอย่างเลยเฮ้ยที่บอกว่าตรงนี้คือแบบว่าน่ารักมากอ่ะดูเป็นร้านค้าที่น่ารักมากมันคือตลาดนัดนั่นเองนะทุกคนก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าชอบเมืองบรูไนเว่นของประเทศไทยประเทศกัมพูชาหรือของประเทศตุรกีนะคะก็ลองแบบว่าเปรียบเทียบกันดูแต่สิ่งที่พี่นิวชอบที่สุดนะคะในบรูไนเว่นของประเทศตุรกีนั่นก็คือรถนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีรถให้เราแบบว่าขับฟรีๆหรูๆเยอะมากอะทุกคนถึงแม้ว่ารถมันจะขับยากก็เถอะแต่สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดนั่นก็คือเราโดนหลอกให้ซื้อพรีเมียมนะคะถึงแม้ว่ามันจะราคาแค่12โลบักแต่เราก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะต่อไปเรามาเล่นแมปนี้กันนะคะมันชื่อว่าแมปบรูคเฮเว่นน่ากลัวตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเห็นตัวอะไรไหมตัวอะไรมันคือตัวอะไรตัวหยางก้าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บโอ้โหเอาดีดี
จำสแกร์ไปอีกทุกคนพอเราเข้ามาเนี่ยฮะมันน่ากลัวจริงนะคือมันแบบว่าสร้างให้ดูน่ากลัวแล้วตรงที่เป็นน้ำพุอ่ะกลายเป็นแบบว่าพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะพิธีกรรมเรียกผีอะไรแบบนี้หรอแล้วพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็เจอผีเลยนะแคอุ้ยคือแบบว่านูบนูบมานอนตุยอยู่กลางถนนแบบนี้ไหนผีอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงดิโอ้โหเดี๋ยวนะปืนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคสรุปว่าเราไม่สามารถทำอะไรผีได้เลยนะคะเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าในวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาทำความรู้จักกับแมปบรูคเฮเว่นของประเทศตุรกีนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มทำการสร้างแมปเรียนแบบแมปบรูคเฮเว่นให้เป็นของประเทศตัวเองนะจะบอกว่าเล่นเพลินมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้ามาในแมปบรูคเฮเว่นน่ากลัวจะบอกว่าน่ากลัวจริงนะแถมอยู่คนเดียวในเซิร์ฟด้วยไม่มีใครเลยเอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจื๊อจะบอกว่าตอนนี้นะผีอ่ะมันก็อยู่ในร้านเกมนะคะเดี๋ยวบอกนะว่าผีอยู่เล่นเกมอ่ะshit to say so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave